สวัสดีจ้าพ่อกันเองแล้วจากอีสานพาล่อจ้ามือหนึ่งพามาเที่ยวจังหวัดราชบุรีจ้าไปกันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปวัดถ้ำทะลุจ้าบรรยากาศภายในวัดก็เงียบสงบจ้าเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกเนาะแต่ว่าอยู่ในวัดลิงหลายหลายจ้าเป็นวัดอยู่ทั้งภูเขาเนาะคันวัดอยู่ทั้งภูเขามันก็สิมีลิงจ้าเข้าไปภายในถ้ำกันเลยจ้าอยู่ปากถ้ำก็มีขายอาหารป่าอาหารลิงเด้อผู้ใดสิหายอาหารลิงอาหารป่าก็ซื้อหายอาหารลิงอาหารป่าได้จ้ากำลังสืบผ้ายางเข้าไปในถ้ำเนาะตาบรรยากาศภายในถ้ำสิเป็นแบบใดกะลุ่นไปน้ำกันตายางเข้ามาปากถ้ำกับสิมีองค์ปู่พญานาคตาก่อนที่สิเข้าถ้ำก็ต้องใส่แมสใส่หยังก่อนเนื่องจากเพราะว่าในถ้ำมันชื้นอาจสิเฮ็ดให้เฮาเป็นปอดอักเสบได้ตากะบูชาดอกไม้ธูปเทียนก่อนตาไหว้พระพุทธรูปในถามก่อนจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าปิดแผ่นทององค์พระนอนก่อนเด้อจ้าองค์พระนอนก็งามงามจ้าอยู่ในถามจ้าเจ้าเอิ้นว่าถามตะลุดแต่ว่ามันก็น่าสิทะลุได้เนาะจ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งตรงที่มันทะลุออกไปนอกถ้ำจ้าอันนี้ก็ปิดทองหลวงพ่อทองวัดเขาตะเข้าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรจ้าอย่างเข้ามาบรรยากาศภายในถ้ำก็เย็นเย็นจ้าไหว้พร้อมด้วยการเลี้ยงเข้ามาThank you.
เบิ่งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนเด้อที่ติดตามจ้า